สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel X Evolution นะครับผมซึ่งในวันนี้นะฮะเรามีไมค์ตัวนึงครับผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รู้จักกันนะครับผมเนี่ยผมไมค์ชื่อว่า PCM1200 นะครับเป็นไมค์แบบว่าไมค์คาราโอเกะครับไมค์ร้องเพลงครับผมซึ่งเป็นไมค์ประเภทแบบคอนเซอร์ตั้งโต๊ะนะครับผมไม่ใช่แบบติดขาตั้งโต๊ะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เป็นขาตั้งแบบมีมาให้ของมันเองเลยครับซึ่งนี่ก็จะเป็นแบบเป็นกล่องด้านหน้าผมแล้วก็จะมีเนี่ยผมด้านหลังฮะด้านหลังนะครับจะมีบอกว่าไมค์นี้จะมีอยู่5สีด้วยกันนะครับผมซึ่งก็มีสีขาวสีชมพูสีชมพูเข้มสีน้ำเงินแล้วก็สีดำครับผมซึ่งที่ผมคิดว่าสวยสุดก็สีดำนะครับแล้วก็ที่สั่งมาก็สีดำเช่นกันฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์นะครับหรือว่าเป็นคุณสมบัติบอกนะครับผมว่าแบบว่ามันมีคุณสมบัติยังไงบ้างซึ่งผมก็คิดว่าคุณสมบัติเนี่ยผมว่าดูจากกล่องเนี่ยไม่น่าจะรู้เลยครับผมคิดว่ามาเปิดเลยน่าจะดีกว่าครับผมเปิดดูหน่อยซิอันบ็อกซ์นี่ครับผมนี่นะครับคือด้านในกล่องนะครับผมนี่ฮะจะเป็นคู่มือครับผมเป็นนี่ฮะเป็นภาษาแล้วก็แบบส่วนประกอบต่างๆของไมค์นะครับผมซึ่งก็จะมีขาตั้งแล้วก็อะไรพวกนี้ครับจริงๆรุ่นก่อนมันจะมีไอ้นี่มาให้ครับผมซึ่งมันเรียกว่าเป็นฟองน้ำครับผมซึ่งมันจะไว้ใช้แบบกรองเสียงครับผมไว้ก็แล้วก็ไว้กันลมนะครับแต่นี้มันไม่มีแถมมาให้นะครับผมซึ่งมันก็แถมก็มีแค่นี้ครับผมนะฮะมีคู่มือมีไมค์แล้วก็มีขาตั้งมาให้ครับผมขาตั้งนี่ผมว่าแข็งแรงพอตัวนะเดี๋ยวกล่องจะไปแก้ก่อนมาดูพระเอกของเราบ้างเนี่ยผมเป็นไมค์นะครับซึ่งก็นะครับดูตารางครับโหตารางโคตรดีโคตรละเอียดเป็นตารางนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูชัดนะฮะเนี่ยผมเห็นในคุณสมบัติบอกว่าตารางเนี่ยไว้ค่อนข้างดูดเสียงเลยฮะแล้วก็นี่เป็นขาตั้งครับผมเดี๋ยวเอามานี่ครับเป็นขาตั้งครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวไมค์ครับไว้เสียบสายตั้งนี่ครับผมเป็นรูนะครับที่ไว้ใช้เสียบสายตั้งครับผมเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอประกอบไมค์สักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาครับผมนี่นะครับผมคือรูปร่างของพระเอกของเรานะครับนี่ครับผมไมค์คอนเดนเซอร์นะครับผมPCM1200 นะครับผม Techstar นะครับเป็นรูปร่างที่ชอบพอตัวเลยนะครับผมก็ขาตั้งไมค์แล้วก็สายครับผมซึ่งสายนี้ครับผมจะเป็นแจ็คสีทองนะครับผมก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าทำไมต้องเป็นแจ็คสีทองถึงมันดีแต่เห็นส่วนใหญ่เขาพวกหูฟังอะไรพวกนี้ครับผมจะใช้เป็นแจ็คสีทองกันนะครับผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะได้มาตรฐานนะครับก็จริงๆมันต้องได้มาตรฐานแล้วแหละนี่ครับผมแต่ก่อนนะครับคือมันจะมีฟองน้ำแถมมาให้ครับผมเพื่อกันลมแล้วพวกนี้ครับผมแต่นี่เป็นรุ่นใหม่นะครับผมซึ่งมันจะไม่มีฟองน้ำแถมมาให้ครับผมซึ่งตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่แถมฟองน้ำมาให้แล้วเวลาพูดมันจะกันลมไหมแล้วทางเจ้าของร้านเขาก็บอกมาว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากตัวก่อนครับผมคือมันจะกรองไมค์กรองเสียงลมที่มันเข้าไมค์ให้เองเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใส่ฟองน้ำครับผมซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่ผมชอบมากนะครับผมนี่ครับสวยน่าดูเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมลองเอาไปต่อคอมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันเลยครับครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หน้าจอเดสก์ท็อปของผมนะครับผมฝั่งซ้ายนี่เป็นเกมนะฮะนี่ครับผมเกมล้วนๆ 100% นะฮะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นโปรแกรมใช้งานทั่วไปนะครับมีไว้ตัดต่อวิดีโออัดวิดีโอบ้างอะไรพวกนี้นะครับผมก็ตามนี้ครับแล้วก็นี่คือเสียงจากไมโครโฟน PCM1200 นะครับผมที่ผมพูดอยู่นะฮะก็ตอนนี้ระยะห่างจากปากผมกับไมค์อยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรครับผมแล้วก็ใครสนใจไมค์นี้ครับผมสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook เพจนี้ครับผมชื่อว่าร้านไมค์เทพครับผมราคาไมค์ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ซื้อได้ครับผมครับแล้วก็ขอจบคลิปการรีวิวไมค์ PCM1200 เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย